บทสรุปอินเตอร์ซิ่งการทดสอบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนไปข้อดีของอินเตอร์ที่โฟขึ้นนะครับก็คือปริมาตรอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับผมก็จะมีปริมาณที่มากกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้กันสากลทั่วโลกนะครับผมมีมาตรฐานการเลือกใช้อินเตอร์นะครับเลือกให้เหมาะสมแล้วลดจะแรงเองใหญ่กว่าไม่ได้โฟดีกว่าเสมอไปอยากรู้ต้องดูเองสยามกูรูสวัสดีครับต่อจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเป็นการเทสของเรื่องอินเตอร์คูลเลอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับว่าความเย็นเนี่ยไม่ใช่คำตอบของความแรงเสมอไปแต่เป็นเรื่องของการไหลของอากาศหรือความโฟลว์ด้วยนั่นเองนะครับพี่โจการเทสในวันนี้นะครับเราจะมาไขกระจ่างในเรื่องของการไหลของอากาศนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ในวันนี้1 นะครับเป็นตัวเทสลมนะครับผมหรือ air flow meter นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมากๆใช้กันอย่างสากลและตัวที่2ก็คือพี่เบิ้มของเรานี่เองไดโว่ไดโว่ครับพี่โจไหนลองเทสดิแรงไหมแรงนะโอเควิธีการทดสอบนะครับเราก็คือเราจะเอาโบเวอร์เนี่ยเป่าทางนี้และทำการวัดอากาศที่ออกมาโดยการแนบอย่างนี้เลยจากนั้นเราจะเป่าประมาณสัก 5-10 วินะครับผมแล้วมาดูว่าตัวไหนมีตัวเลขมากกว่ากันตัวไหนมีตัวเลขมากกว่าแสดงว่าอากาศไหลได้ดีกว่าทำไมถึงต้องมาเทสนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วเรื่องความเย็นเนี่ยก็โอเคเป็นตัวช่วยของความแรงแล้วอย่างหนึ่งแต่การไหลอากาศที่มากกว่านั่นแสดงว่าอากาศเข้าไปได้เยอะกว่านะครับก่อนจะเริ่มการทดลองนะครับเราจะวัดขนาดให้ดูกันอีกครั้งเพื่อการเป็นการขยันเพื่อความสบายใจและชัดเจนนะครับ okay. ผมเราจะวัดกันให้กระจ่างใสเราจะวัดกันที่ของตัวกันเหล็กกันก่อนนั่นเองความยาวอยู่ที่60เซนติเมตรครับ okay. ความสูงอยู่ที่30เซนติเมตร30หนาหนานะครับโอเค10เซนติเมตรครับพี่โจคูณ10ครับเท่ากับ 18,000 18,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรใช่โอเคต่อไปเป็นตัวของงานไทยกันบ้างโอเคงานไทยเลย okay. สำหรับตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 54.5 54.5 เลย 54.5 เซนติเมตรนะครับผมสูงอยู่ที่ประมาณ 29.5 ครับผม 29.5 โดยประมาณคูณอยู่ที่9นะครับ9เซนติเมตรอันนี้จะได้ 14,469 14,000 ประมาณ 14,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผมต่างกันประมาณ 3,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรเล็กกว่าใช่ป่ะเล็กกว่าเราจะมาทำการเทสเลยไหมพี่โจเทสให้ดูเลยว่า Air Flow อ่ะลูกไหนมันดีกว่าโอเคเราจะวัดตัวไหนกันก่อนดีเราตัวนี้กันดีกว่าโอเคเอาตัวกันเหล็กกันก่อนแล้วกันโอเคจัดไปโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือเป็น air flow meter นะครับผมการใช้งานของมันเนี่ยก็คือให้ลมผ่านเข้านะครับด้านนี้นะครับจะมีลูกศรชี้แล้วก็จะมีตัวเลขบอกเป็นหน่วยเมตร per secนะครับผมหรือเมตรต่อวินาทีนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้กันสากลทั่วโลกนะครับผมมีมาตรฐานส่วนโบเวอร์ก็อย่างที่ใช้งานกันรอบที่แล้วนะครับโดนเป่าดินเป่าทรายเข้าไปจะบอกเลยว่าแรงแรงเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยตัวเดิมเลยใช่ครับตัวเดิมเลยที่เป่าเข้าปากกันนะฮะโอเคเชื่อเถอะครับโดนมาแล้วโอเคเราจะมาเริ่มวัดตัวของอินเตอร์กาเลตกันก่อนเลยนะครับพี่โจดูลูกศรเข้าทางนี้เข้าทางไหนทางนี้ต้องแปะอย่างนี้ถูกไหมต้องแปะอย่างนี้ครับเอามือปิดไว้โอเคแล้วก็จะทำการกดไปประมาณ10วินะครับแบบตรงๆก็ไว้ทางนี้ดีนะนี่ครับเรายัดกับท่อยางนะครับผมพร้อมไหมนะครับกดเต็มข้อนับ1 3ไป1 2บอกให้นับก่อนค่อยไปนับก่อนนะ1 2ไปนี่ไงครับมองไม่เห็นว่าเท่าไหร่วะ 21.5 21.5 ประมาณ 21.5 เมตรเปอร์เซกนะครับผม 21.5 เมตรเปอร์เซกนะครับนี่ไงโอเคก็ประมาณ 21.5 ค่อนข้างนิ่งค่อนข้างนิ่งเลยนะครับอีกรอบนึงกันถ้ามันเท่ากันก็คือโอเคถือว่า 21.5 นะครับโอเคนับ1 3 1 2 3ไปใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคก็มา 21.5 นะครับ9 51ก็ประมาณ 21.5 โอเค 21.5 เมตรเปอร์เซกนั่นเองนะครับผมตัวต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นอินเตอร์งานไทยงานไทยก็วัดเหมือนเดิมนะครับใส่ท่อเข้าไปเลยพี่โจพร้อมนะครับ1 2 3ไป2.7 นะครับผม2.7 นะดูเลขข้างหน้า7จะนิ่งๆเลยอีกรอบนึงครับพี่โจนะมา
ปึ๊บ1 2 322.7โอเคใช่ไหมพี่โจ22.7อยู่โอเคครับผม22.7นะครับก็ห่างกันประมาณ 1.2 เมตรเปอร์เซกนั่นเองนะครับผมในเรื่องของการไหลของอากาศนะครับผมแล้วข้อดีของอินเตอร์ที่โฟขึ้นนะครับก็คือปริมาตรอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับผมก็จะมีปริมาณที่มากกว่าจะส่งผลให้รถมีกำลังที่มากกว่านั่นเองนะครับผมอย่างที่2เลยก็เป็นในเรื่องของน้ำหนักก็ทำให้รถเนี่ยมีน้ำหนักที่ดาวลงไป1กิโล2กิโลก็มีผลเสมอนะครับผมก็คือการทดลองเอฟโฟของเราวันนี้บางคนอาจจะคาใจจะรอบที่แล้วว่าทำไมอินเตอร์ที่มันเย็นกว่าเย็นกว่าใหญ่กว่าหนากว่าทำไมแรงว้านถึงน้อยกว่าก็อย่างที่กล่าวข้างต้นไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของการไหลด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเย็นอย่างเดียวแต่อากาศไม่ผ่านเลยเอฟโฟก็คือคำตอบว่าเย็นแล้วไม่แรงบางทีแอร์โฟมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ไหลสะดวกนั่นเองนะครับผมไปเข้าคำถามได้ไหมครับผมคำถามจากทางบ้านเลยนะครับบ้านมาอินเตอร์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันจะโฟเลตเยอะกว่าเสมอไปไหมถ้าเป็นในเรื่องของขนาดเนี่ยก็อาจจะส่งผลบ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องของรูปแบบของการผลิตอินเตอร์ด้วยนะครับการดีไซน์ข้างในด้วยใช่ครับผมต่อไปขนาดที่สองถ้าอินเตอร์ที่ฟินน้อยอ่ะอย่างนี้มันก็โฟเลตดีดิก็คือถ้าฟินน้อยกว่าเนี่ยโอเคโฟเลตอาจจะดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกความเย็นก็ส่งผลด้วยเช่นกันนะครับถ้าฟินน้อยจนเกินไปและความร้อนสะสมมากก็ทำให้รถกำลังตกได้นะครับก็คือสมมติว่าโฟเลตดีจัดเลยแต่มันร้อนมากไปก็ไม่ดีใช่ครับต้องพอดีใช่ทุกอย่างต้องพอดีกันแล้วลงตัวกันนะครับต่อไปคำถามต่อไปครับผมอินเตอร์คูลเลอร์ตรงหนาแต่สั้นกับบางแต่ยาวบางแต่ยาวแบบไหนดีกว่าแบบไหนดีกว่าอันนี้เราได้ทำการเทสผ่านสยามกูรูเมื่อ EP ก่อนๆนะครับผมก็คือการทำอินเตอร์เนี่ยเราต้องทำให้กว้างที่สุดไว้ก่อนแล้วเราค่อยเพิ่มความหนาเอานะครับผมก็เหมือนกับแผงแอร์ครับไม่มีใครเขาทำหนาๆกันเขาทำแต่บางเพราะมันจะระบายได้ดีกว่าและกินไฟได้น้อยกว่านะครับคือบางแล้วกว้างใช่ดีกว่าดีกว่าแต่ถ้ามันเต็มแล้วเราต้องยอมเพิ่มต้องเพิ่มความหนาแทนทดแทนกันนะครับเป็นประมาณนี้ในการออกแบบอินเตอร์อินเตอร์เนี่ยถึงจุดไหนแล้วที่เราควรรู้ว่าต้องอัพอินเตอร์แล้วอินเตอร์นี้เมื่อถึงจุดไหนถึงต้องอัพอินเตอร์ก็คือเมื่อคุณอัพเกรดเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นทำซีซีเปลี่ยนเทอร์โบนะครับปรับบูสต์เพิ่มนะครับผมยิ่งปริมาณอากาศเยอะก็ยิ่งต้องการพื้นที่การระบายอากาศได้มากขึ้นนะครับผมนั่นแหละครับก็เป็นตอนที่เราต้องอัพเกรดอินเตอร์ของเรานั่นเองครับสุดท้ายนะครับการเลือกใช้อินเตอร์นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับก็ต้องดูกับความเหมาะสมของขนาดเครื่องยนต์ของท่านและการใช้งานด้วยนะครับผมว่าเราจะใช้งานแบบไหนเลือกให้เหมาะสมแล้วรถจะแรงเองนะครับก็สำหรับวันนี้ไม่ใช่ว่าหลายๆคนน่าชอบสิ่งที่เราทำให้ดูคือว่าก็ตอบจริงๆเลยไม่มีใครทำให้ดูแน่นอนไอโฟเลตถ้าใครอยากดูคอนเทนต์แบบไหนอีกหรือว่าอยากให้เราทดลองอะไรให้ดูก็ส่งมาเลยนะครับอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนฝากติดตามช่องด้วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับครับ